คุณผู้ชมไปดูคลิปที่กำลังไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหลังจากที่มีภาพชาวจีนเขาไปช่วยกันพลิกรถที่คว่ำกลางถนนแบบนี้ค่ะดูภาพไปพร้อมกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งในเมืองเจียซิงมณฑลเจ้อเจียงของจีนค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถเก๋งคันสีน้ำเงินคันนี้กำลังจะขับเคลื่อนไปแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยกะไม่พ้นไปชนท้ายรถเก๋งคันสีขาวฝั่งขวามือหลังจากนั้นรถพลิกคว่ำหงายเลยค่ะคือท้ายของรถเนี่ยชี้ฟ้าจังหวะนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วยังไงล่ะคนขับเขาโอเคไหมคือคนขับเนี่ยเขาออกมาไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ประตูฝั่งคนขับมันพังไปแล้วใช่ไหมคะพยายามจะเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้ที่สุดแล้วถามว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เป็นยังไงกลายเป็นภาพนี้ค่ะคนที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่พยายามจะวิ่งเข้ามาช่วยคนที่ติดในรถนะคะหลังจากนั้นผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีขาวก็กวักมือเรียกกูไล่มาหน่อยมาช่วยกันยกรถแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะอยากจะให้ย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงนะคนที่เขาจอดติดตรงนั้นน่ะลงมาเลยทั้งติดในรถเก๋งรถบัสมอเตอร์ไซค์บางคนรองเท้ายังไม่ได้ใส่เลยค่ะมาช่วยกันพลิกรถแบบนี้ใช้เวลาเพียงแค่80วินาทีเท่านั้นนี่คือแบบร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆและเห็นคนเยอะๆแบบเนี้ยที่เดินมาเป็นขบวนเนี่ยลงมาจากรถบัสนะลงมาจากรถบัส คือช่วยกันนะคือทุกคนเขาพยายามจะเรียกกันนะคะแล้วก็เป็นห่วงด้วยแล้วจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุเนี้ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนเขารีบจะไปทำงานกันพอมีรถขวางทางแบบนี้ปั๊บเอามาช่วยกันนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องคนละไม้คนละมือทำไมคนถึงลงมาช่วยกันเยอะขนาดนี้เพราะว่าเช้ารีบจะไปทำงานจะไปส่งลูกมาจอดอะไรอยู่ตรงกลางแบบนี้มาพลิกคว่ำอะไรตรงนี้ล้อชี้ฟ้าอะไรตรงนี้เราก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไงแล้วจะบอกว่าคลิปเนี่ยคนดูในโลกออนไลน์เป็นหลักล้านเลยนะคะคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเรียกว่าไถเชอจะหยงชื่อแต่ว่านักรบผู้ยกรถคือแต่เป็นไทยจะดูแปลกๆนิดนึงใช่เขามีคำเรียกแบบนี้เลยนะคะบางคนเขาก็บอกว่าตัวเป้าเก้าอีเซียเสี่ยงเจ้อจงช่องหมานเจิ้งเหนิงเลี่ยงแต่ซีเหวินแต่ว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นพลังงานบวกแบบนี้มาเยอะๆหน่อยในโลกออนไลน์บางคนก็บอกว่าถ้ามันเจียวจั่วจงกัวเหรินพวกเขานี่แหละเรียกว่าคนจีนหรืออีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าจนเต๋อหาวการเหรินเว่ยหาวซีเหรินเตี่ยนจันขอยกนิ้วให้เลยแบบนี้นะคะก็ทำให้มีเสียงชื่นชมจากโลกออนไลน์ของจีนเยอะทีเดียวแต่มันก็เป็นภาพที่แปลกตาจริงนะช่วยกันพลิกรถอ่ะแต่ผมก็สงสัยว่าอู๋แล้วพลิกรถอย่างเงี้ยทั้งที่คนขับยังอยู่ด้านในเนี่ยมันไม่เจ็บใช่ไหมเพราะตอนลงมามันกระแทกเหมือนกันนะคือตามรายงานบอกว่าคนขับที่อยู่บนรถบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ารถเนี่ยก็อาจจะพังหนักเหมือนกันนะในช่วงจังหวะที่ไปกระแทกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นกู้ภัยก็มาช่วยกันไปแล้วกันใช่ก็เป็นภาพที่เราเห็นเรายังตกใจกันเองเลยนะคะ